สรุปในการอัปเดตนะครับว่ามีอะไรบ้างนั่นเองโดยเดี๋ยวผมจะไล่เป็นตามหัวข้อเนาะแต่ว่านี้เป็นแค่คร่าวๆก่อนเดี๋ยวตอนเกมเปิดเนี่ยเรียกว่าเช็คอีกสักเล็กน้อยเพื่อเป็นความชัวร์เลยจะบอกแบบละเอียดอีกทีนึงแต่นี้เหมือนกับเป็นการแจ้งนะครับเฉยๆว่ามีอะไรอัปบ้างเอาล่ะเรามาเริ่มเลยอย่างแรกนะฮะคือแต้มรางวัล Battle Pass แต้ม Battle อ่ะครับหรือเรียกง่ายๆก็ในส่วนของ Challenge นั่นแหละในส่วนของ Challenge ตามปกติที่เราจะมีเติมกันอยู่แล้วเนี่ยมันจะมีมากขึ้นเนาะแล้วก็ในส่วนนี้รู้สึกว่ามันจะสามารถนะฮะเอาไปแลกในส่วนของ Bounty Color หรือเรียกง่ายๆ Costume นั่นแหละครับมันเป็น Costume เนาะหรือก็ Cosplay เหมือนกับเช่นเป็นฟี่บุกสีนี้ก็เปลี่ยนชุดอีกสีหนึ่งเปลี่ยนชุดประมาณนั้นในการเปลี่ยนสีนะครับอันนี้คือแต้มที่มันจะมีมากขึ้นเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของรางวัลจะได้มากขึ้นไปด้วยส่วนรางวัลเนี่ยได้อะไรบ้างเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันอีกทีนึงตอนเกมเปิดแต่โดยเบื้องต้นน่ะที่รู้คือมีเท่านี้แล้วน่าจะมีในส่วนของการ์ดเพิ่มมาด้วยซึ่งไอ้การ์ดเนี่ยทำอะไรได้บ้างก็คือเวลาเราลงด่านเนี่ยแล้วเราได้กล่องมาใช่ป่ะเปิดกล่องแล้วเรามีการ์ดด้วยเนี่ยมันก็จะได้ตัวละครตามนั้นหรือเรียกง่ายๆว่าทำให้โอเวอร์บูสต์ไวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้คืออย่างแรกเนาะอย่างที่สองนะครับก็คือในส่วนของด่านใหม่มันเรียกว่าเป็นกติกาใหม่เลยดีกว่าเขาบัตเทิลนะครับซึ่งจะเปิดในเร็วๆนี้แต่ยังไม่เปิดตอนนี้นะเปิดเร็วๆนี้นะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยได้บอกมาแล้วว่ามันเป็นชาเลนจ์แพทเทิร์นแบบใหม่ก็คือชาเลนจ์นั่นแหละอีเวนต์อะอีเวนต์ใหม่คิดว่าน่าจะมาสัปดาห์หน้าเนาะส่วนสัปดาห์นี้เป็นทีโรพาร์คด่านใหม่นะครับโดยกติกาเนี่ยจะเป็นการเก็บกุญแจสมบัตินะครับแล้วก็เอาไปไว้ในเขตศัตรูอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอเปิดแล้วค่อยเล่นกันชัวร์อีกทีนึงแต่เหมือนกับแย่งชิงสมบัติแล้วเอาไปไว้อีกฝ่ายอะไรเงี้ยก็แปลกดีถือว่าเป็นอีกชาเลนจ์หนึ่งละกันที่มันจะมาเนาะอันดับต่อมานะครับในส่วนของเหรียญตาลัด7ก่อนหน้านี้มีลัด1เดือนละแล้วก็มีลัด14ละลัด7ก็คือ7วันแต่ก็ดีของไอ้ลัด7เนี่ยคือสามารถเอาไปแลกเหรียญเก่าได้ก่อนหน้านี้มีคนในแชทเคยบอกคือคุยกับผมแหละเฮ้ยแอดมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าที่ว่าตัวเกมเนี่ยจะเอามาอยู่ในตู้เงินเป็นอยู่ในตะกร้าแล้วก็ใครอยากได้เหรียญไหนมึงแลกเอาโดยมันไม่ใช่แบบนั้นเว้ยแต่เขาเปลี่ยนในการแลกคือให้เราอ่ะเติมรัด7ซะพอเติมรัด7เนี่ยคุณจะได้เหรียญ M เนี่ยตัว M เนี่ยต้องบอกก่อนไอ้เหรียญ M ตัวเนี้ยเราสามารถขายเหรียญได้นะครับเช่นสมมุติคุณมีเหรียญ3เยอะๆเลยเยอะๆแต่ไม่ได้ใช้เอาพวกนั้นละขายมันก็จะสามารถเอามาซื้อเหรียญพวกนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับหรือถ้าใครงงก็เช่นสมมุติวันนี้คุณสร้างเหรียญอะไรดีเหรียญไคโดมัดไหมก็ได้อะไรก็ได้สักเหรียญนึงอ่ะอัพให้มันเป็นขั้น9ซะจากนั้นอัพขั้นสุดนะ3รอบอ่ะเสร็จแล้วก็เอาขายซะเนี่ยมันก็จะได้เงินแล้วไงถือว่าเป็นเหรียญที่ผิดพลาดและเราไม่ได้ใช้ขายแม่งให้หมดและเอาก้อนนั้นน่ะไอ้เงินตรงนั้นน่ะไอ้ที่แรกเนี่ยเอามาแลกตรงนี้อันนี้คือที่ผมเข้าใจนะเพราะผมเห็นสัญลักษณ์เหมือนกันไปเลยคิดว่าน่าจะเป็นอันเดียวกันนะครับแล้วก็สามารถเติมได้ด้วยแต่ถ้าใครแบบเหรียญกูไม่พออะไรเงี้ยเหรียญกูไม่พอเติมสิจ้าเติมจ้าเติมเพื่อเอาจ้านั่นแหละประมาณนั้นเนาะแต่ว่าในส่วนนี้มันจะให้ในเพชรมาด้วยนะครับซึ่งเพชรเนี่ยมันจะมีแยกเป็น1 1 2 3 41บวก1เป็น2บวก2เป็น4ก็คือประมาณ10เพชรนะครับ10เพชรฟรีๆจากการเติมเดี๋ยวมีคนถามว่าน่าจะเติมสักเท่าไหร่ผมว่าน่าจะหลักแบบ100นึงมั้ยพาราซิป4มันอยู่300กว่าใช่ป่ะอันนี้ก็น่าจะ100กว่าเอาว่าไม่เกิน150แล้วกันไปเฉลี่ยประมาณนี้เนาะส่วนที่เหลือเนี่ยมันเป็นการปรับ UI แล้วก็อาจจะมีพวกแชมเปี้ยนชิพเข้ามาด้วยแชมเปี้ยนชิพก็คือการแข่งนั่นแหละซึ่งเดี๋ยวตัวเกมน่าจะกลับมาละรอบแรกอ่ะเราได้แข่งกันไปแล้วนะครับแต่หลังจากแข่งเสร็จแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีรางวัลอะไรเพราะเกมบอกอยู่แล้วว่าทดลองแต่ตอนนี้อาจจะเป็นการแข่งจริงละซึ่งถ้าใครชนะอาจจะได้อะไรแบบอันนี้แค่สมมตินะใครได้ที่1เอาไปเลย 5,000 เพชรอันนี้สมมติเฉยๆนะใครได้อันดับ2ถึง10อาจจะได้เป็น 1,000 เพชรอะไรเงี้ยได้ตัวละครคือมันต้องได้อะไรที่มันเป็นลิมิเต็ดอ่ะตัวคิดว่าเป็นแบบนั้นนะได้เป็นของที่ลิมิเต็ดนั่นเองนะครับอ่ะก็ไปประมาณนี้เดี๋ยวสรุปเพิ่มนิดหน่อยเริ่มมีคนถามแล้วอ้าวอย่างนี้สายฟรีกูก็อยู่ไม่ได้สิเมื่อกี้ผมอธิบายแล้วเนาะเรื่องคอสเพลย์เนี่ยมันมีในส่วนของ
เราขายเหรียญได้นะส่วนอันแรกเนี่ยที่เติมชาเลนจ์เนี่ยโดยตามปกติผมว่ามันให้อยู่แล้วมันให้อยู่แล้วแต่ถามว่ามันจะให้แบบสู้คนเติมได้ไหมเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่แล้วเหมือนกันอ่ะยกตัวอย่างมันจะห่างกันกี่เท่าดีวะผมจะยกตัวอย่างว่าเอาเป็นบูธ2แล้วกันบูธ2สมมุติถ้าคุณไม่เติมเลยเนี่ยคุณต้องเล่น3สัปดาห์ติดคุณถึงจะสามารถอัพบูธ1แล้วอ่ะจะไปบูธ2เต็มขั้นอ่ะต้องเล่น3สัปดาห์ติดแต่สำหรับคนที่เติมสัปดาห์เดียวได้เลยมันจะไวกว่า3เท่าง่ายๆครับอันนี้คือเฉลี่ยเลยไวกว่า3เท่าเช่นสมมุติถ้าคุณไปแลกบอตตี้คัลเลอร์มันใช้เวลา3เดือนใช่ไหมคุณก็อาจจะใช้เวลาแค่เดือนเดียวถ้าเติมนะแต่ถ้าไม่เติมก็3เดือนซึ่งตัวเกมมันไม่ได้ออกแบบมาโดยแบบสายฟรีสู้ไม่ได้เลยตัวเกมไม่ได้ออกมาแบบนั้นนะครับแต่ถามว่ามันนานกว่าไหมนานกว่ามากที่เหลือก็ลองใช้ใจดูแล้วกันแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเอาว่าข่าวคร่าวๆนะอัปเดตเป็นประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวรอเกมเปิดเราค่อยว่ากันเผื่อมีคนถามเกมเปิดถ้าไม่เลื่อนบ่าย3ถ้าเลื่อนไม่เกิน 5:00 นประมาณนี้นะครับและตอนนี้ผมก็ได้สร้างอีกช่องนึงขึ้นมาแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์มาให้ที่ใต้ description ส่วนช่องนี้จะเป็นเกี่ยวกับในการเล่นล้วนๆแบบไม่มีการพูดคุยคือเกมเพลย์ล้วนๆนั่นเองหากใครต้องการที่จะเห็นผมเล่นตัวละครไหนเล่นตัวอะไรสามารถขอได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลงที่ช่องนู้นให้ขอบคุณสำหรับทุกการติดตาม